วัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหาตจิตนะครับมิราเคิลชาแนลนะครับอยู่กับผมนะฮะอาจารย์อัฏฐาเลขจิตประธานมูลนิธิอาสาธรรมที่จะน้อมนำเรื่องราวดีกับลายเซ็นนะครับลายเซ็นส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองนะครับพบกันเป็นประจำนะครับ3วันเข้มข้นด้วยกันนะครับในวันที่ในวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา10นะครับ16นาฬิกานะครับนะฮะ16นาฬิกา30นาทีถึง6โมงเย็นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสามารถส่งเรื่องราวดีๆนะฮะมาให้ผมได้วิเคราะห์เจาะลึกกับเรื่องลายเซ็นนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมอยากจะทราบอยากจะรู้ที่นี่ที่เดียวนะครับมิราเคิลชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเราประเดิมด้วยเรื่องราวที่ผมได้ประสบพบเจอมานะในส่วนที่นะห่างหายไปนะครับหลากหลายวันเลยนะครับสิ่งที่จะเข้ามาท่านผู้ชมเนี่ยได้รับส่วนที่ท่านสามารถชมได้ก็คือส่วนของเป็นลายเซ็นก็ดีนะฮะหรือจะเป็นเรื่องราวของแม่ยานางรถนะท่านผู้ชมสามารถส่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะ SMS ส่งเข้ามาที่นี่เลยครับท่านผู้ชมนะฮะตามที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีท่านนะครับพิมพ์ HJ แล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4221606นะครับท่านสามารถที่บอกชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรนะสอบถามกันเข้ามานะครับวันนี้นะฮะท่านจะได้ชมเรื่องราวที่จะเปลี่ยนแปลงนะชีวิตของท่านได้นะครับโดยเฉพาะถ้าจะเป็นแม่ยานางรถนะครับท่านสามารถที่จะนำหมายเลขทะเบียนรถนะครับแล้วก็จะเป็นเลขรับผลรวมที่ท่านผู้ชมสามารถนะฮะเห็นแล้วก็เจอมานะฮะกับรถราของท่านนะครับบางคนนี่ก็ไม่มั่นใจนะว่าขับรถราไปแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะฮะส่งเข้ามาตามที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีของท่านนะครับนะฮะท่านผู้ชมมาดูกันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะท่านที่ชมรายการอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะฮะชม VTR นะครับ VTR กับเรื่องราวดีๆที่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะหลังจากที่ผมได้ไปอบรมนะฮะอบรมนะฮะพคบ9นะครับของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับเดี๋ยวชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทุกส่วนก็หัวหน้าส่วนมาเองก็สงสัยว่าพคบคืออะไรขอให้ตัวนี้เป็นปริศนาไว้ก่อนไว้ให้เขามาหาคำตอบด้วยตัวเองในรุ่นที่10เดี๋ยวตอนนี้มีอยู่ในหลายกลุ่มแล้วเมื่อเช้าผมตรวจสอบเดี๋ยวที่นี่เราเป็นสตาฟประมาณมอบหมายให้งานกันทางไลน์นี่คือการอบรมหลักสูตรนะครับพัฒนาความสัมพันธ์นะเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารนะฮะรุ่นที่9นี่เองหรือพคบ9นะครับหน้าศูนย์การฝึกอบรมนะฮะมวลชนนะฮะของสำนักงานกิจการมวลชนและสารนิเทศนะฮะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับหลักสูตรนี้ท่านผู้ชมนะฮะเพื่อให้ผู้รับการอบรมทุกภาคส่วนนะครับได้มีโอกาสที่รับการอบรมไปแล้วนะฮะจะได้เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและประสบการณ์นะครับรวมทั้งแก้ปัญหาในความมั่นคงในมิติต่างๆนะทั้งในปัจจุบันและการอนาคตนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างความสามัคคีนะปลูกจิตสำนึกดีเป็นพลเมืองที่ดีนะครับในด้านความมั่นคงและมีทัศนคติต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับพร้อมที่จะแก้ปัญหาเดินเข้าไปนะฮะสู่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือคุณงามความดีนะส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยนั่นเองนะครับอีกอย่างก็เป็นการแจ้งเตือนนะฮะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยเรานี่เองนะครับและที่สำคัญก็ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์ในทุกภาคส่วนของสังคมไทยนะครับการอบรมครั้งนี้ท่านผู้ชมนะฮะถือว่าพวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลาก็ดีนะฮะหรือจะเป็นหลักสูตรในเรื่องราวของการนะฮะให้รักผืนแผ่นดินไทยนะฮะและทราบถึงส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆนะครับในการอบรมสร้างความสามัคคีนะครับระดับผู้บริหารนะฮะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆสถานที่สำคัญนะครับท่านก็จะเห็นภาพตามนี้นะฮะครับและที่เห็นนี่ก็คือเพื่อนของผมนะฮะพคบ9นะฮะประมาณเดือนครึ่งด้วยกันนะฮะที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะทำบุญด้วยกันครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับโอกาสหน้าก็เชิญชวนมาเที่ยวกันอีกนะครับขอรับฟังขอบคุณครับจากพี่น้องชาวกิจกรรมต่างๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกิจกรรมต่างๆนะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะกำหนดแนวทางเพื่อเฝ้าระวังและก็การเสวนาเรื่องต่างๆอย่างเช่นการแจ้งเตือนนะภัยคุกคามความมั่นคงนะหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับ
ท่านก็จะเห็นว่าหลายเรื่องราวเนี่ยที่พวกเรานะฮะมาเราเรียนรู้ศึกษานะครับนะพกบ .9 นะฮะหลักสูตรนี้ครับมีหลากหลายอาชีพท่านผู้ชมนะฮะจะมีข้าราชการตำรวจทหารนะฮะพ่อค้าประชาชนนะในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันส่งเสริมหรือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารนะคะในครั้งนี้นะฮะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะฮะจากท่านพลอากาศโทไพโรจน์นะฮะผู้จินดานะครูแจ๋วนะฮะก็ในช่วงแรกก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของความทรงจำในอดีตด้วยนะครับแล้วก็เป็นการนะฮะร่วมไม้ร่วมมือนะฮะจากคณะนะฮะเขาเรียกว่าคณะผู้ศึกษานะฮะในหลักสูตรครั้งนี้นะครับบริษัทสยามอินเตอร์เพรสแอนด์แพ็คจำกัดนายรัชพงษ์ทรงเชิดชูวงนะครับพิธีมอบเกียรติบัตรนั่นเองนะครับสูตรหลักสูตรพัฒนานะครับเพื่อขายความมั่นคงระดับผู้บริหารนะครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ดร.จรเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นคณะนะฮะนักศึกษาผู้เข้าการอบรมนะครับผู้ระดับอบรมครั้งนี้นะครับมีหลากหลายอาชีพนะคณะครูอาจารย์นะฮะแล้วก็ผมด้วยนะครับมีโอกาสได้สำเร็จนะฮะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่9นั่นเองครับมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่9ในวันนี้จากผู้กำกับผมเนี่ยมันก็เริ่มแรกเลยในการสร้างคนจากที่โกข้างทางจากอะไรเนี่ยให้มาเป็นทหารหลักแรกเลยก็คือให้บุคคลเหล่านั้นเหนื่อยร่วมกันผมขอฝากรัตนาคุณพระศรีรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ท่านรบนับถือและขอมีกำลังใจที่เข้มแข็งและมีอุดมการณ์ในการที่จะช่วยเหลือประเทศชาตินะครับร่วมกันนะครับได้โอกาสที่เหมาะสมแล้วผมก็ขออนุญาตปิดนะการนี้สวัสดีครับครับหลังจากที่พวกเราได้มาหล่อล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วในระยะเวลา5สัปดาห์หรือว่า12วันนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมตามที่ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นก็คือไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นการตอบสนองภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีเรื่องยาเสพติดเรื่องแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องการทำลายทรัพยากรป่าไม้แล้วก็เรื่องการแตกความสามัคคีหรือว่าความเห็นต่างของคนในชาติสิ่งเหล่านี้จะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับสังคมบ้านเราอย่างไรเราก็ไปทำกิจกรรมที่มันสอดรับก็อยากจะให้สมาชิกพคบ .9 ได้เป็นต้นแบบของพคบรุ่นต่อๆไปเพราะฉะนั้นความหมายของพคบที่เราได้มาตั้งขึ้นว่าพคบคือเพื่อนคือบุญพคบคือเพื่อนคู่บุญก็ขอให้มันดำรงตลอดไปถ้าหากว่าเรายังจับมือกันรวมกลุ่มเป็นพคบ .9 อย่างเหนียวแน่นต่อไปเพราะนั้นพคบเพื่อนคู่บุญมันก็จะเป็นคำที่เหมาะสมกับรุ่นนี้มากเมื่อวานนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับเมื่อวานก็เป็นกิจกรรม CSR ที่ทางเราไปทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยครับผมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสนุกสนานดีครับก็เป็นกิจกรรมที่เราได้ไปบูรณาการกับเด็กๆปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆครับแล้วกลับไปเนี่ยจะไปช่วยเหลือให้ในส่วนของที่จังหวัดเชียงรายยังไงบ้างครับก็ยังจะทำโครงการต่อไปนะครับแต่อาจจะเพิ่มโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าหลังจากเราจบอบรมหลักสูตรพคบ .9 แล้วเนี่ยก็มีคอนเนคชันมากขึ้นนะครับพี่ๆแต่ละคนเขาก็มีเครือข่ายครับเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆสู่สังคมโดยผ่านพวกพี่ๆเขาอย่างเงี้ยครับหนึ่งในนั้นก็ต้องอาศัยอาจารย์ด้านหลังของดิฉันนี่นะคะก็คือผู้เข้ารับการอบรมพคบ .9 หรือที่เรียกว่าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่9ค่ะแต่บุคคลที่จะมาคุยกับเรานะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะขับเคลื่อนพคบ .9 เป็นอย่างไร
นั้นวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับท่านประธานมานพนะคะซึ่งท่านเป็นประธานหุ้นของเราสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับที่พวกเรามารวมกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับท่านพันเอกจิรัตน์ซึ่งได้ให้ความหมายของรุ่นเนี่ยว่าพคบ9นั้นหมายถึงรุ่นที่มีบุญนะท่านแปลตัวย่อพคบไปอีกนัยยะหนึ่งว่าเพื่อนคือบุญเพราะฉะนั้นได้หลอมรวมพวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีทิศทางที่จะทำงานเพื่อสังคมได้อย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องภัยคุกคามจากต่างประเทศซึ่งอันนี้พวกเราจะร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เฝ้าระวังและมีอะไรที่พวกเราสนับสนุนได้เราจะทำเต็มที่ครับซึ่งวันนี้ผมในนามของกรรมการมูลนิธิมวลชนทัพภาคหนึ่งนะครับต้องมีความยินดีมากแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารตำรวจนะครับข้าราชการทุกหมู่เราพวกเราคือใครและนี่แหละค่ะคือภาพรวมสั้นๆนะคะของพคบ9เป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการนะของหลักสูตรก็ทราบอยู่แล้วนะครับก็คือการเน้นการพัฒนาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้คณะนักศึกษาพคบโดยเฉพาะรุ่นนี้รุ่นที่9เนี่ยได้เข้ามาร่วมกับกมน.เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แล้วก็เมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยทางด้านการรักษาความมั่นคงภายในได้โดยการสร้างความสร้างเครือข่ายสร้างพัฒนาสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในองค์กรและในภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้ร่วมกันในการนึกถึงนะครับแล้วก็ขจัดแก้ไขปัญหาบ้านเมืองร่วมกับทางคณะรัฐบาลนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งนะครับก็เห็นถึงความสามัคคีนะครับความกลมเกลียวกันความร่วมไม้ร่วมมือดีก็ขอให้ใช้เครือข่ายนี้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติยิ่งขึ้นไปครับก็ขอฝากนักศึกษารุ่นนี้นะครับก็ขอให้เป็นหัวหอกหลักหรือแกนหลักที่สำคัญของประเทศชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปขยายผลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตามพระราชดำริที่ในหลวงองค์รัชกาลที่9เราได้สอนพวกเราไว้ก็คือรู้รักสามัคคีประเทศไทยเราเมื่อเรารู้รักสามัคคีแล้วเนี่ยเราจะเข้มแข็งแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะครับแต่ตราบใดที่เราเริ่มขาดความสามัคคีประเทศเราก็จะวุ่นวายนะครับก็ขอฝากไว้นะครับครับเนี่ยฮะเพื่อนของผมนะครับนะวันนั้นก็ได้รับเกียรติกับรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรายการทุกคนนะครับแน่นอนนะครับครอบครัวหัตถานะครับหัตถจิตนะครับลงพื้นที่ครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นครูครับเป็นนักเรียนพคบ9นะครับของพคบ9นะครับที่ได้มาอบรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศนะครับซึ่งพวกเรามีครอบครัวมีกลุ่มคณะที่ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับโอ้โหนะบอกว่าขาดทีไม่ได้เลยครับคนดีศรีสยามคนดีในสังคมนะครูแจ๋วของเรานะอยู่กับผมก็ตรงนี้นะฮะท่านคุณอากาศโทไพโรจน์ทุกจินดาอีกหนึ่งความประทับใจนะครับที่ท่านเองเนี่ยถวายงานใต้เบื้องพระอนุพลบาทนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเองเป็นอดีตชุดนักบินนะครับเป็นทีมนักบินเฮลิคอปเตอร์นะครับพระที่นั่งคอสีฟ้านั่นเองเมื่อพูดถึงเฮลิคอปเตอร์คอสีฟ้านะครับนั่นคือพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเรื่องราวเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากเลยนะครับอยู่กับตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ๋วครับขออนุญาตเรียกท่านคุณแจ๋วครับแล้วก็พี่กรรับเชิญอีกท่านนะฮะดร.จรนะครับนะฮะดร.จรสวัสดีครับนะครับดร.จรนะครับนะฮะเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์สีฟ้านะครับครับนะฮะครับนิดนึงนะฮะกับหนังสือเล่มนี้จริงต้องเดี๋ยวต้องถามคุณแจ๋วนะครับเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องประสบการณ์นะครับที่คุณแจ๋วได้ทำหน้าที่เป็นนักบินพระที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาแต่ผมในฐานะรุ่นลูกแล้วนะครับได้หนังสือเล่มนี้นะท่านอาจจะไม่ทราบเพราะอันนี้เป็นเรื่องภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์สีฟ้าเนี่ยบินไปยังถิ่นทุรกันดารต่างๆนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านดูแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยครับผมภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับส่วนมากแล้วจะครั้งกลับจะเป็นกลางคืนนะต้องบินกลางคืนครับผมครับเพราะส่วนมากจะหลัง2ทุ่มครึ่งจะต้องนำเครื่องที่นั่งเนี่ยไปลงบนไอ้ดอยสุเทพที่พัฒนาครับครับพิการในที่เจอหนักสุดคือที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันครับเจอ
เรียกพายุลูกเห็บสังเกตเรียกว่าทันเดอร์สตอร์มนะฮะพูดถึงเสียงภัยนะฮะครับเสียงภัยเฮลิคอปเตอร์เมื่อพ้นจากพื้นแล้วจะเสียงภัยทุกเวลานาทีแล้วเหตุการณ์วันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จไปในเครื่องลำไหนครับก็ไอท่านประทับเครื่องไปนั่งเนี่ยฮะที่ทีมเพิร์ลเมจันนะฮะช่วงนั้นมันก็พบค่ำพอดีแล้วครูจ๋าเป็นคนขับเครื่องนั้นเลยฮะผมคนบินเครื่องนั้นท่านยึดท่านสีท่านแน่วแน่มากพระเจ้าอยู่หัวนะท่านจะประทับนิ่งทั้งสามองค์ฮะสมเด็จพระราชินีด้วยแล้วสมเด็จพระเทพด้วยความปลื้มปิติมันสุดล้นพ้นสำหรับพวกเราเนี่ยที่รักพระเจ้าอยู่หัวฮะแล้วท่านมีพระเมตตานะฮะก่อนจะเสด็จลงทุกเที่ยวบินท่านจะแตะบ่านักบินให้นั่งแล้วตรัสว่าขอบใจทุกเที่ยวบินนะท่านมีอันนี้น่าประทับใจมากบอกพวกชีวิตอย่างเรานะถ้าเรารักชาติรักพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเราพบกันครั้งแรกเนี่ยมันจะกระทบถึงกันเลยนะฮะมันจะสนิทเหมือนฮะอันนี้ลึกซึ้งมากฮะเพราะนั้นเราจงรักถึงพระองค์ท่านนะฮะอย่าได้ลืมเลือนฮะแล้วก็ทำตัวตามพระองค์ท่านตามที่ท่านสั่งสอนไว้นะผมเองเมื่อเกษียณอายุไปแล้วผมก็ไปทำสวนฮะมันห้าหกปีเลยฮะเนี่ยผมทำสวนครับวันนี้ต้องขอบคุณครูแจ๋วมากเลยนะครับครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมนะฮะที่รับชมวิทยาจบไปนะก็เป็นการอบรมหลักสูตรนะพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารนะครับพื้นที่9นั่นเองผมก็เป็นผู้เข้าอบรมร่วมกับเพื่อนๆนะครับเนี่ยฮะเรื่องราวดีๆนะที่ครูอัฏฐาได้ลงพื้นที่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะฮะก็เป็นคนดีในสังคมแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนะฮะสังคมไทยก็น่าอยู่นะครับอ้าวนะครับนี่ก็ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องราวดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ที่ว่าสำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมนะฮะที่ชมรายการอยู่แน่นอนนะฮะทุกคนนะฮะก็อาจจะมีความคิดนะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนผมว่าเอ๊ะนะในส่วนของรถเนี่ยนะฮะมันจะมีบทบาทกับชีวิตยังไงแน่นอนนะฮะเราเมื่ออยู่ในรถแล้วเชื่อว่าสิ่งที่นะจะประคับประคองชีวิตเราให้ผ่านพ้นไปนั่นคือมีความเชื่อว่าไม่ใช่นั่งรถอยู่กับรถนะจะได้ให้เรามีฝันและกำลังใจมีความมั่นใจได้เกิดขึ้นมาครับโดยเฉพาะในช่วงหน้านะฮะจะเป็นเรื่องราวดีๆกับเลขลับเลขทะเบียนนะที่มีความเชื่อว่านะไม่ใช่นั่งรถนับกับคนที่ปฏิบัติดีคิดชอบอยู่ด้วยกันแล้วจะมาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันยังไงนะช่วงหน้าพบกันนะครับและรวมครับวัดสีชมพูที่เอ่ยถึงมาหลายสัปดาห์แล้วกำลังจะมาถึงวันที่25นี้แล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่กำลังรับชมอยู่หรือก็ตามนะหรือกำลังนะฮะกำลังจะนะมีโอกาสได้นำรถเข้าไปผูกไม้ยางรถนะครับเรียนเชิญเลยนะครับในวันที่25มิถุนายนนะครับนะคือท่านผู้ชมที่ขับยนต์ยานพาหนะแล้วนะครับมีฝันกำลังใจนะแล้วก็อยากจะทำบุญต่อเติมเสริมเติมเต็มให้กับวัดเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเตรียมรถเข้ามาร่วมพิธีกรรมแล้วก็มีพิธีบูชาครูด้วยเพราะครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งแรกที่วัดทวีการนันนะฮะได้มีโอกาสได้ผูกไม้นางรถกันนะฮะในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับรวมถึงมีการบวงสรวงสักการะหมอชีวกกมารพัฒน์ด้วยนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถมาร่วมบุญสร้างกุศลกันได้นะครับในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาช่วงเช้าไปลงทะเบียนกันที่วัดเลยนะครับวัดทวีการนันวัดสีชมพูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะอย่าชมเพลินนะฮะชมแล้วนะพอส่งเรื่องราวดีๆไปแล้วนะครับท่านก็ยังสามารถเป็นผู้โชคดีทางบ้านไม่ว่าจะมีโอกาสได้รับผลอินสดจากทางรายการก็ยังได้รับของรางวัลด้วยวันนี้แจกนะครับโปรโมคูสีกรุเทพนะครับตั้งไว้หน้ารถทั้ง3ท่านด้วยกันเพียงท่านนะฮะพิมพ์เพจเจและตามด้วยข้อความนะฮะส่งเข้ามาที่4221606นะฮะผู้โชคดีวันนี้นะฮะ3ท่านด้วยกันนะครับมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะแล้วท้ายรายการผมได้ประกาศชื่อผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้โชคดีนะครับส่วนท่านใดที่จะไลฟ์สดๆนี่เตรียมพร้อมเลยนะครับนะฮะคือบางครั้งเนี่ยเรากลับบ้านไม่ทันนะครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยจะมีช่วงรีรันในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะฮะดังนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านขับรถขับลาอยู่เนี่ยนะครับลองเปิดรับชมนะฮะทางนี้เลยครับไลฟ์สดๆทางมิเลอร์เคิลชาแนลเลยนะครับทางไลฟ์ตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับมิเลอร์เคิลชาแนลทีวีนะท่านก็จะเห็นผมนะนะแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยนะฮะผมก็จะแจกนะฮะอีกหนึ่งนะฮะคืออีกหนึ่งครูบาอาจารย์ไว้สำหรับบูชาสักการะขอพรกันนะฮะอีกหนึ่งท่านนะฮะหนึ่งรางวัลสำหรับผู้ชมไลฟ์สดนะครับส่งกันเข้ามาเลยกันนะครับเอาละครับช่วงหน้าท่านผู้ชมนะฮะท่านใดที่นะอยากทราบนะฮะเรื่องราวของรถลานะครับหลังจากที่ประชามันทันตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้นะฮะเป็นวันที่ท่านรอคอยกำลังจะมาถึงเลขลักผลรวมเลขรถของท่านจะเป็นอย่างไรนะจะเฉียวชนหรือเปล่าหรือจะมีเรื่องราวอะไรนะฮะที่เข้ามาคลิกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปนะลองชมกันในช่วงเบรกต่อไปแล้วกันช่วงนี้รับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนครับท่านผู้ชมครับ